สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเก็บตกจากเนชั่นค่ะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่27มกราคม2566ค่ะอยู่กับคุณณัสตคุณดิฉันแอลสารารัตน์และอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแน่นอนวันนี้โฟกัสไปที่พลังประชารัฐนะครับเขามีการประชุมใหญ่ของพรรคเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่ต้องดูกันเนี่ยการประชุมก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับพรรคใน8ประเด็นก็อาจจะมีการแบบว่าวางตำแหน่งของกรรมการบริหารพรรคที่อาจจะว่างลงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของแคนดิเดตนายกนะครับที่จะมีการเสนอในวันนี้เลยหรือไม่ซึ่งรายชื่อเนี่ยก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหนึ่งเดียวใช่เนี่ยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเมื่อเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณวีระรัตนเศรษฐ์นะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยได้เปิดเผยก่อนการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับว่าพลเอกประวิตรมอบหมายให้ตัวของคุณวีระเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพราะมันเป็นห้วงเวลาราชการนะครับและอย่างที่บอกสาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับการประชุม8ประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็เสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วก็จับตาครับว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเลยหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักๆที่เขาพูดคุยกัน8ประเด็นที่ว่าเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออย่างเรื่องของการยกเลิกตำแหน่งผอ.พรรคอย่างนี้เป็นต้นด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับในที่ประชุมครับวันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจมีการเปิดเพลงใหม่ของพลังประชารัฐนะครับเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งเพลงนี้แต่งโดยพี่ดี้นิติพงษ์หอนาคซึ่งหลังจากนี้เห็นว่าเพลงนี้จะถูกนำไปใช้ในการหาเสียงด้วยนะครับทีมข่าวของเราอ่ะได้เฉพาะแค่เพลงมาเนี่ยนะครับทีนี้อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นเนื้อหาแล้วก็เนื้อเพลงอะครับก็เลยเหมือนตัดบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมาของพรรคพลังประชารัฐอะเอามาใส่ไว้ในเพลงเนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเหมือนท่อนฮุกอย่างเงี้ยร้องว่าพลังประชารัฐจะก้าวข้ามความขัดแย้งรวบรวมทุกแรงไม่แบ่งความรักศรัทธานี่พลังประชารัฐจะขอรวมใจประชาให้ไปข้างหน้าเพื่อวันแห่งความสดใสด้วยพลังประชารัฐอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็ประกาศจุดยืนไปในเพลงเลยค่ะว่าก้าวข้ามความขัดแย้งทีนี้ยกมาพูดบ่อยนะในเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ค่ะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องนึงที่จับตากันเรื่องของการปราศัยใหญ่ของพลเอกประวิตรที่วางเอาไว้ว่าจะไปเขตแรกก็คือป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยคุณวิรัตเมื่อเช้าก็พูดเหมือนกันนะครับบอกว่าจะพยายามจะให้ทันกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นก็จะลงพื้นที่เนี่ยบรรยากาศเมื่อเช้าก็คึกคักนะเห็นว่าคือก็ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจนนะคะว่าการที่จะไปปราศัยใหญ่ครั้งแรกของบิ๊กป้อมเนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้จริงหรือเปล่ากระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือ28มกราคมครับก็คือพรุ่งนี้แหละแต่ทีนี้คุณผู้ชมคือยังไม่มีคนในพรรคออกมายืนยันนะคะว่าจะเป็นพรุ่งนี้จริงไหมนักข่าวก็เลยไปสอบถามค่ะรองหัวหน้าพลังประชารัฐคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรนะคะก็พูดถึงการลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ครั้งแรกของบิ๊กป้อมเพื่อเอาเลิกเอาชัยในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ถามย้ำมาแหละว่าตกลงเนี่ยเคาะวันหรือยังว่าเป็นวันไหนคุณชัยวุฒิบอกว่ายังไม่ทราบวันนะซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยก็จะไปทุกพื้นที่ในแล้วในกรุงเทพอยู่แล้วล่ะโดยหวังว่าจะสร้างกระแสหรือคะแนนนิยมของพรรคให้ได้โดยทีมงานหาเสียงในกรุงเทพเนี่ยจะทำอย่างเต็มที่แน่นอนทีนี้พอถามว่าเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอะค่ะพลังประชารัฐจะจัดเต็มที่เพื่อชนะเลยหรือเปล่าคุณชัยวุฒิก็บอกว่าป้อมปราบชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันหมายถึงป้อมจะมาปราบความหมายก็คือดีอะค่ะก็แปลว่าป้อมชนะศัตรูประมาณนั้นก็เลยเชื่อว่าการหาเสียงในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่ชัยชนะได้ทีนี้ค่ะไปสอบถามอีกคนหนึ่งคุณสกลทีพัทยกุลสมาชิกพลังประชารัฐที่ล่าสุดก็มีการเปิดตัวว่าจะมาคุมในเรื่องของการเลือกตั้งพลังประชารัฐในพื้นที่กทมเนี่ยนะคะคุณสกลทีก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่วันที่28มกราคมนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยตนเองงงกับกระแสข่าวนี้เหมือนกันนะว่าอ้าวสื่อไปเอามาจากไหนไอ้วันที่28เนี่ยเพราะมีคนโทรมาถามตนเองเยอะเลยแต่ยืนยันว่ายังไม่ใช่วันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะคุณสกลทียังบอกว่าความเป็นไปได้ที่การปราศัยของบิ๊กป้อมปราศัยที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนหน้าเลยนะก็คือน่าจะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าจะต้องรอให้การจัดวางตัวผู้สมัครเนี่ยเรียบร้อยก่อนและก็ยังไม่มีการกำหนดรูปแบบว่าจะปราศัยในรูปแบบไหนอาจจะไม่ใช่การปราศัยของพลเอกประวิตรอาจจะเป็นเพียงแค่ไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยในเขตป้อมปราบ
ต้องขอดูอีกทีนึงต้องรอดูกลยุทธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณสกลทีก็มาดูพื้นที่กทม.ใช่ไหมครับเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจับตากันตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้พลเอกไม่ได้ไปปราศัยพลเอกประวิตรไม่ได้ไปปราศัยที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายจะไปปรากฏตัวที่ชุมพรหรือเปล่ากำลังจะบอกแบบนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไงเพราะมันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าพลเอกประวิตรมีรายงานข่าวว่าจะลงพื้นที่ชุมพรในวันเดียวกันกับที่พลเอกประยุทธ์ไปอ่ะใช่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ไปแน่นอนแล้วเพราะมีกำหนดการออกมาแล้วว่าจะไปในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้จะมีการขึ้นปราศัยในช่วงเวลา 18:45 น.แต่ทีนี้ก็ต้องรอดูในส่วนของบิ๊กป้อมว่าที่ปฏิเสธนักข่าวอ่ะว่าไม่มีไม่ไปอ่ะจะหนีนักข่าวไปจริงไหมเหมือนที่นักข่าวเขาบอกว่ากลัวท่านหนีไปไม่บอกไงเดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับอันเนี้ยก็น่าจับตาพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาครับหัวหน้าพักรวมแผ่นดินตอนนี้ยื่นลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักรวมแผ่นดินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งกลับมาครับคนคุ้นเคยกับพลเอกประวิตรนี่แหละนะครับตามรายงานก็คือกลับมาเพื่อที่จะช่วยพลเอกประวิตรสู้ศึกเลือกตั้งก็คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะไม่ลงสมัครส.ส.ส่วนว่าที่ผู้สมัครพักรวมแผ่นดินกว่า10คนก็เห็นว่าจะตามมาด้วยนะครับมาอยู่ในสีเสื้อของพลังประชารัฐทีนี้รวมแผ่นดินเนี่ยก็ยังคงดำเนินการทางการเมืองต่อไปนะครับโดยมีพลเอกชัดชัยพัทรนาวิกรองหัวหน้าพักจะขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักแทนนะครับจากนั้นก็จะมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องของพักนี้ทีนี้ก็จับจ้องกันนะครับว่าอ้าวพลเอกวิทย์กลับมาท่ามกลางกระแสข่าวว่าผู้กองเองก็จะกลับมาเหมือนกันน่ะอ๋อไม่ใช่กลับมาแล้วหรอคะก็คือเขารอจังหวะอยู่เหมือนกันแต่คือภาพอ่ะชัดเจนแต่แค่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ภาพอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก็รอจังหวะอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเอ๊ะที่ผ่านมาก็เหมือนมีปัญหากันอ่ะนั่นน่ะสิยังไงคือเคยเป็นคนที่ทำงานร่วมกันตอนอยู่พลังประชารัฐแล้วปรากฏว่าพอแยกออกไปอยู่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือไปทำงานด้วยกันอีกนะคือตอนนั้นเนี่ยพลเอกวิทย์ก็เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วมีร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเหมือนช่วงนึงอ่ะจะมีข่าวว่าผิดใจกันเพราะว่าพลเอกวิทย์เนี่ยก็อยากจะให้ประกาศจุดยืนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสไม่เอาไงไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็เลยอ่ะงั้นแยกทางกันเดินดีกว่าซึ่งพลเอกวิทย์เองก็บอกนะบอกว่าอันเนี้ยแล้วแต่ทางพรรคแล้วแต่ทางพรรคเลยนะครับน่าจะหมายถึงแล้วแต่ทางพลังประชารัฐแต่ก็คิดว่าอาจมีคนในพรรคไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่ว่าเนี่ยอาจไม่เห็นด้วยว่าที่ผู้กองกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับทีนี้ความเคลื่อนไหวครับพลเอกวิทย์เนี่ยชัดเจนมาอยู่แล้วสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐช่วยบิ๊กป้อมใช่ไหมครับอ้าวแล้วพรรคเดิมล่ะรวมแผ่นดินจะยังไงทิศทางจะยังไงเนี่ยครับก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวที่เขาจะชูในเรื่องของภาพลักษณ์เอาคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารโลโก้เห็นไหมฮะมีสีรุ้งแล้วก็มีเครื่องหมายถูกลักษณะเป็นเหมือนแบบธงชาติด้วยรวมแผ่นดินตอนเนี้ยเปิดหน้าสมาชิกคนดังนะครับแล้วก็มีสโลแกนใหม่ Change Together มุ่งพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในมิติต่างๆโลโก้อย่างที่บอกอะครับวงกลมสีรุ้งแล้วก็ด้านในเป็นแถบริบบิ้นเครื่องหมายถูกสีแดงขาวน้ำเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะมันเหมือนกับชูนิ้วโป้งนิ้วชี้สัญลักษณ์มือสื่อความหมายของพรรคด้วยอะไรแบบนี้วงกลมสีรุ้งเนี่ยหมายถึงรวมใจคนไทยทุกกลุ่มอายุนะครับจับมือสามัคคีปรองดองหันหน้าร่วมกันส่วนแถบริบบิ้นที่เป็นเครื่องหมายถูกเนี่ยสื่อถึงพรรครวมแผ่นดินจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปในทางถูกต้องตรงความต้องการของประชาชนหนึ่งในทีมของ Change Together ของพรรคเนี้ยก็คือคุณกฤษพรเวโรจน์ครับประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินซึ่งยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาภาคเหนือด้วยนะครับคนในพรรคเนี่ยเขาเรียกกันว่าแม่นายกก็พูดถึงทิศทางของพรรคหลังจากที่พลเอกวิทย์ลาออกไปก็เตรียมจะไปในส่วนของการเป็นสมาชิกพลังประชารัฐเปิดเผยเองเลยนะครับว่าอาน้อยเนี่ยจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาของพลังประชารัฐซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตนเองที่ทำหน้าที่อยู่ในรวมแผ่นดินหน้าที่เนี่ยจะคล้ายๆกับตำแหน่งของอุ๊งอิ๊งนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่วนแนวทางการทำงานของพรรคหลังจากนี้นะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อเพราะว่าพลเอกวิทย์เนี่ยวางรากฐานวางโครงสร้างเอาไว้แล้วแล้วก็พลเอกชัดชัยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็เดี๋ยวจับตากันครับเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งต่อไปที่101 15กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้ว่าพรรคเนี้ยทุกคนเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ต่างจากพลเอกวิทย์ด้วยตอนนี้เองเนี่ยก็ให้อิสระของสมาชิกภายในพรรคนะครับว่าจะอยู่ในพรรคนี้ต่อหรือว่าจะตามไปกับอาน้อยเนี่ยนะครับและจุดขายของพรรคเนี่ยจะเน้นความทันสมัยคนรุ่นใหม่ไม่ก้าวร้าว
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้ามาร่วมงานกับพรรคนี้มากพอสมควรนะครับทีนี้คุณกฤษกรนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพลเอกวิทย์หรือว่าเสน้อยนะคะทีนี้พอไปถามว่าในฐานะคนที่ใกล้ชิดเนี่ยคาดหวังในการเลือกตั้งอย่างไรคุณกฤษพรบอกว่าก็วางเอาไว้ไม่มากนะต้องยอมรับว่ามีส.ส.ตามอน้อยไปอยู่พลังประชารัฐเพื่อไปช่วยงานลุงป้อมที่เหลืออยู่เนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 10-15 ที่นั่งก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปไซส์กำลังดีเลยคุณกฤษพรยังบอกด้วยว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีการตั้งใจว่าจะได้ส.ส.คงต้องขอร้องให้ไปช่วยลุงป้อมแต่เจ้าตัวก็ไม่อยากจะจากพรรครวมแผ่นดินไปแล้วก็อยากจะให้พื้นที่เชียงใหม่มีการพัฒนาเพราะว่าตอนนี้ขาดโอกาสไปเยอะเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีส.ส.ในส่วนของพรรครัฐบาลเลยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าซินแสโจ้ค่ะโฆษกพรรคที่ตามอน้อยไปด้วยในส่วนของพรรครวมแผ่นดินยังมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนดังอย่างเช่นคุณลนฤทธิ์ชัยคานเขตส.ส. 5 สมัยจังหวัดยโสธรคุณสดใสรุ่งโพทองแล้วก็คุณทูลฮิรันทรัพย์นะคะรวมถึงยังมีดารานักร้องที่มาช่วยงานพรรคอีกหลายคนโดยพรรครวมแผ่นดินเนี่ยก็จะเน้นแบบบันเทิงหน่อยอะค่ะก็เหมือนเป็นศูนย์รวมของดารานักร้องรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการยุบรวมพรรครวมแผ่นดินกับพรรคไหนแน่นอนแต่จะมีการช่วยงานอน้อยกับลุงป้อมในลักษณะแยกกันเดินแต่เป็นแขนงของคนรุ่นใหม่แล้วก็ถือเป็นพรรคพันธมิตรของพลังประชารัฐด้วยอันนี้ก็เหมือนประกาศไปในตัวเลยนะคะว่าพรรคนี้เนี่ยเขาจะเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐคุณผู้ชมทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าถ้าหากพลเอกวิทย์อะค่ะกลับไปอยู่พลังประชารัฐแล้วต้องไปเจอโจทย์เก่าอย่างร้อยเอกธรรมนัสจะมีปัญหากันในการทำงานหรือเปล่าคุณกฤษพรบอกว่าอน้อยไม่เคยมองว่าร้อยเอกธรรมนัสเป็นโจทย์เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าร้อยเอกธรรมนัสมองอย่างไรที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเคยมาขอโทษอน้อยไปแล้วต่อหน้าพลเอกประวิตรด้วยที่มูลนิธิป่ารอยต่อในขณะที่ตัวของคุณกฤษกรเองเนี่ยก็ยังเคารพเขาเรียกพี่นัทนะครับเรียกอน้อยแล้วก็เรียกร้อยเอกธรรมนัสพี่นัทยังเคารพพี่นัทเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเรื่องการเมืองบางครั้งก็เข้าใจผิดกันไม่มีอะไรส่วนอน้อยเองก็ยอมรับคำขอโทษของพี่นัทคิดว่าคงไม่มีอะไรนี่ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าทางด้านของพลเอกชัดชัยภัทรนาวิกหรือว่าบิ๊กโป๊ปเตรียมทหารรุ่น21อดีตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยเป็นน้องรักของพลเอกประวิตรที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพักรวมแผ่นดินคนใหม่นะหลังจากที่พลเอกวิทย์พร้อมทีมอีก20กว่าคนที่หอบกลับไปช่วยบิ๊กป้อมไปสู้ฝันจะสารฝันได้หรือเปล่าในการที่จะส่งต่อให้เป็นนายกคนที่30ก็น่าสนใจครับกลายเป็นพรรคพันธมิตรอีกพรรคหนึ่งกับพลังประชารัฐนะครับแม้ช่วงนี้พลังประชารัฐเนี่ยมีข่าวจับมือกันแบบว่าเนื้อหอมนะเยอะเลยเนี่ยนะครับนอกจากพรรคนี้แล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ก็คือใกล้ชิดกันอยู่แล้วใช่ไหมคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับจับตาก็คือสร้างอนาคตไทยมีรายงานว่าจะมาเปิดดีลกับพลังประชารัฐด้วยนะครับนี่ก็คนเก่าคนคุ้นเคยเหมือนกันก่อนที่จะแยกกันไปอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่การเจรจาระหว่างไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยที่เหมือนกับว่าตอนแรกจะลงตัวแต่เข้าใจว่าล่าสุดแกนนำทั้งสองพรรคเนี่ยไม่สามารถตกลงรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขกันได้นะครับขณะเดียวกันมีรายงานนะครับเมื่อที่ผ่านมาแกนนำของสร้างอนาคตไทยเปิดโต๊ะเจรจากับแกนนำพลังประชารัฐซึ่งมีการพูดคุยความคืบหน้ากันไปในระดับนึงแล้วนะครับโดยจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันนี้ที่ประชุมใหญ่ของพลังประชารัฐ27มกราคมที่สโมสรราชพฤกษ์เนี่ยนะครับทีนี้การพูดคุยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จับตาไปที่เรื่องของดีลว่าจะมีทีมยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐมาร่วมงานกับสร้างอนาคตไทยแล้วจะเข้าไปดูในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าไปดูชมหน้าชมตาของผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตผู้บริหารแล้วก็เป็นสมาชิกของพลังประชารัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอะครับก่อนที่จะแยกตัวกันออกไปหลังจากที่คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกยกทีมลาออกจากคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นคนคุ้นเคยกันในพลังประชารัฐทั้งนั้นเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทีมของคุณสมคิดก็อยู่ในพลังประชารัฐนะคะแล้วก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี2คนเลยนะครับค่ะและทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ย้ายกันออกไปล่าสุดก็คัมแบ็กมาก็มีข่าวว่าคนที่ดีลเนี่ยก็คือคนสมศักดิ์เทพสุทินก็คือไปดีลกับคุณสมคิดเพราะว่าต้องบอกว่าคุณสมคิดเนี่ยก็ยังอยู่ในคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มสามมิตรนะก่อนหน้านี้แล้วก็กระจายกันออกไปล่าสุดเนี่ยก็ไปดีลกลับมา
เดี๋ยวจับตากันนะครับคุณผู้ชมคะก่อนจะไปดูเรื่องของคุณทักษิณที่บอกว่าอยากจะกลับบ้านจะมีวิธีไหนที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคือไปดูคนนี้กันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาตอบคำถามเรื่องการเมืองเมื่อวันพุธที่ก็พูดถึงคุณทักษิณเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็เหมือนหัวร้อนไปเลยอ่ะอย่ามาพูดถึงคนคนนี้ผมไม่ชอบผ่านมาสองวันวันนี้นักข่าวไปเจอเหมือนกันแล้วก็ถามท่านนายกนะคะบอกว่าอยากจะพูดอะไรเรื่องการเมืองหรือเปล่าเนี่ยคือวันนี้นายกอะค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่1ทับ2566ระหว่างที่เดินผ่านสื่อมวลชนน่ะก็มีการเนี่ยดึงหน้ากากอนามัยลงมาแล้วก็พูดว่าสวัสดีนะจ๊ะทำงานต่อนะจ๊ะสื่อมวลชนก็เลยเรียกบอกว่านายกจะไม่พูดประเด็นเรื่องของการเมืองเลยหรอนายกก็ไม่ได้หยุดหันมานะเดินเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าทันทีก็อาจจะให้ไปรอฟังในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาการลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ชุมพรในนามของรวมไทยสร้างชาตินะครับที่ลานเทศบาลเมืองชุมพรครับวันนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสชุมพรทั้ง3เขตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณวิชัยสุดสวาสคุณสันแซ่ตั้งคุณสุพลจุลสัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีทั้งว่าที่ผู้สมัครสสในพื้นที่ของรวมไทยสร้างชาติแล้วก็อย่างประชาธิปัตย์เองเนี่ยที่จะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้าไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคนนึงเนี่ยก็คือคุณอิสระพงษ์มากอำไพสสชุมพรเขต1ประชาธิปัตย์นะครับก็จับตากันในส่วนนี้แล้วก็เห็นว่าตอนนี้ในพื้นที่เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งการจัดสถานที่แล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนเนี่ยมาฟังในส่วนของพลเอกประยุทธ์แบบล้นหลามเลยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันหน่อยค่ะคุณทักษิณชินวัตรนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาพูดผ่านในเพจแคร์คิดเคลื่อนไทยบอกว่าจะกลับบ้านนั่นแหละแต่ทีนี้ก็จะไม่พึ่งเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะจะกลับเองแต่ว่าจะกลับยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกทีนี้นักข่าวไปเจอท่านรองนายกค่ะวิษณุเครืองามก็ถามถึงเรื่องนี้แหละกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยนะมันจะมีวิธีไหนบ้างที่จะกลับมาเมืองไทยท่านรองวิษณุตอบติดตลกเลยนะบอกว่าก็นั่งเรือบินกลับมามั้งแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าจะมาวิธีไหนก็ต้องไปย้อนถามนายทักษิณเพราะว่าเป็นคนอยากจะกลับมาตนเป็นฝ่ายอยากให้กลับนะอยากจะให้กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไรประเมินชั่งน้ำหนักเอาเองกระบวนการยุติธรรมรออยู่ทีนี้พอถามว่าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณกลับมาจริงๆเนี่ยจะต้องส่งตำรวจไปรอจับกุมคุณทักษิณที่สนามบินเลยไหมท่านรองวิษณุบอกว่าได้เจ้าหน้าที่เขามีวิธีปฏิบัติอยู่อยากจะให้ออกอย่าให้ออกจากปากตนเลยว่าจะต้องทำยังไงจะหาว่าวางแผนคิดร้ายกับเขาต่อให้นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าในบอสทายาทกระทิงแดงอยากจะกลับเมืองไทยก็ต้องกลับมาแบบวิธีเดียวกันก็คือกลับเข้ามาแบบรับโทษที่ตัวเองได้ทำเอาไว้เป็นตามกระบวนการนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับบอสทายาทกระทิงแดงด้วยที่มองว่าเป็นแบบเรื่องของคนหนีคดีใช่ไหมครับทีนี้พอพูดถึงทักษิณนะครับถูกหยิบยกประเด็นหนึ่งที่จับตากันก็คือการที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาแฉเปิดแผลอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็คุณทักษิณเองเนี่ยก็มีการโต้กลับนะครับก็ทำให้อดนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเพื่อไทยไม่ได้เพราะช่วงนี้เองก็มีปัญหาภายในของเขาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความคิดที่ไม่ตรงกันระหว่างคนรุ่นใหม่แล้วก็ที่เป็นอดีตคนเสื้อแดงรุ่นเก่าๆที่ต่อสู้กันมานะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่จับตากันเนี่ยก็คือตอนนี้เราเห็นภาพเพื่อไทยมีแนวร่วมกปปส.สมัครเข้ามาภายในพรรคเนี่ยหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับอย่างคุณทักษิณเองเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่ามีไม่กี่คนที่เป็นแนวร่วมกปปส.แล้วเข้ามาแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยทักษิณให้ความเห็นแบบนี้เลยนะครับบอกว่าอยากจะเห็นประเทศปรองดองเนี่ยบางทีก็ต้องทำความเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาขอมาเป็นพวกเราถ้าไม่รับแล้วประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรแล้วด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยเห็นภาพเพื่อไทยจัดคิวให้ผู้สมัครส.ส.ที่เคยร่วมงานกับกปปส.เนี่ยมานั่งแถลงข่าวหลายท่านเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณวิชัยล้ำสุทธิอดีตผู้ก่อตั้งพรรคไทยพักดีหรือแม้แต่คุณขจรศักดิ์ประดิษฐานอดีตหัวหน้ายุทธศาสตร์ของอดีตหัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์ชาตินอกจากประเด็นรับคนเป่านกหวีดเข้าพรรคแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกรณีที่คนเสื้อแดงบางกลุ่มน้อยใจเหมือนกับถูกทอดทิ้งอ่ะยกตัวอย่างเช่นพันตำรวจโทสุรทินพิมานเมคินอดีตส.ส.อุดรธานีจากเพื่อไทยล่าสุดก็เพิ่งลาออกจากพรรคนะครับหลังแกนนำเพื่อไทยตัดสินใจไม่ส่งเจ้าตัวลงสมัครส.ส.อุดรเขต2คุณสุรทินเนี่ยไม่พอใจนะครับพักเลือกคุณวัชรพลขาวขำอดีตลูกของคุณวัชรพลขาวขำลูกชายคุณวิเชียนขาวขำนายกอบจ. อุดรธานีแล้วก็คุณเทียบจุฑาขาวขำส.ส.อุดรผู้สมัครส.ส.อุดรธานีเขต2
ถึงขั้นแถลงว่าตัวเขากับทีมงานจะไปลงสมัครในสีเสื้อพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาสู้ในเขตเดียวกันสู้กับทางเพื่อไทยนี่แหละนะครับในอุดรทุกเขตเลยเนี่ยนะครับนอกจากอุดรแล้วยังมีกรณีของจังหวัดอื่นๆอีกด้วยอ่ะใช่อย่างนครพนมคุณผู้ชมคะก็มีคุณชวลิตวิชยสุดค่ะสสนครพนมเขต4ที่ถูกเสนอให้ขึ้นบัญชีรายชื่อแต่ว่าสสชวลิตเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับพรรคไทยสร้างไทยแทนแล้วก็เพิ่งเปิดตัวกันไปเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้คุณชวลิตเนี่ยนะคะก็ถูกกดดันให้ออกจากพรรคเหมือนกันนะแล้วก็มีผู้แสดงเจตจำนงจะลงสมัครสส3คนก็คือคุณสมชอบนิติพจน์อดีตนายกอบจ.นครพนมคุณชาญชัยคำจำปานายกเทศมนตรีตำบลพระซองอำเภอนาแกแล้วก็คุณณหะณพศกรทรัพย์สิทธิ์นะคะเป็นน้องชายของคุณอรรถสิทธิ์ทรัพย์สิทธิ์อดีตสสนครพนมทีนี้คนเสื้อแดงจำนวนมากในพื้นที่เขาสนับสนุนคุณชาญชัยคำจำปาแต่ว่าทีนี้พรรคเพื่อไทยอะค่ะเขาเลือกคุณณพศกรทรัพย์สิทธิ์จึงมีกระแสต่อต้านในเขต4นครพนมส่วนคุณสมชอบนิติพจน์อดีตนายกอบจนครพนมก็เป็นคนที่ผิดหวังก็เตรียมจะสวมเสื้อพรรคเสรีรวมไทยลงสนามแข่งกับผู้สมัครสสเพื่อไทยโดยมีกองเชียร์เสื้อแดงกำลังรณรงค์ให้เลือกพรรคแต่ว่าไม่เลือกคนนะส่วนที่จังหวัดนึงก็คือที่ขอนแก่นก็เกิดปัญหาที่เขต2เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าคุณอดิศรเพียงเกตอดีตสสขอนแก่นได้เตรียมจะส่งคนสนิทอย่างคุณพัฒนานุศรีอันอดีตเกษตรกรอดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนามโดยมีการทำงานในพื้นที่มานานกว่า2ปีนะคะแล้วในที่สุดหมอแคนอดิศรคนนี้ก็อกหักเพราะพรรคเพื่อไทยอะค่ะเขาตัดสินใจจะส่งคุณรำพามาทีฆธนานนท์ลูกสาวของคุณอุ้ยเจริญศรีโกเมธทีฆธนานนท์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าแล้วก็อดีตสว.ขอนแก่นลงสนามขอนแก่นเขต2และหลังจากทราบมติของพรรคที่จะส่งลูกสาวของเสียอุ้ยอะค่ะทางด้านของฝ่ายคุณพัฒนานุศรีอันมือขวาของคุณอดิศรหมอแขนเสื้อแดงก็เลยไปเปิดตัวเป็นผู้สมัครสส.ขอนแก่นเขต2ของพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีที่ปทุมธานีเหมือนกันคุณผู้ชมคะที่สจ1ณัฐธิดาเกียรติพัฒนาชัยลูกสาวของเฮียเน่งสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครรังสิตตัดสินใจไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยประกาศให้สจ1ณัฐธิดาเกียรติพัฒนาชัยลงสมัครสสปทุมธานีซึ่งอยู่ในสายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจปทุมเป็นผู้สมัครสสปทุมธานีแต่ตอนหลังอะค่ะก็มีปัญหาประธานภาคกลางของพรรคเพื่อไทยมีมติให้สจ1เนี่ยไปลงสมัครสสเขตอำเภอหนองเสือทั้งที่ฐานเสียงของเฮียเน่งอยู่ที่เขตเทศบาลนครรังสิตอำเภอธัญบุรีโดยทางพรรคเพื่อไทยเขาจะให้อดีตสสปทุมธานีคนนึงมาลงสมัครในโซนรังสิตเรื่องนี้ก็เลยไม่พอใจเฮียเน่งอ่ะคุณผู้ชมคะแกก็เลยย้ายจากค่ายสีแดงไปซึ่งกรณีที่ผู้สมัครสสสายเสื้อแดงถูกคัดทิ้งหรือว่าถูกกดดันให้ย้ายเขตเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าส่งผลสะเทือนถึงมวลชนคนรักทักษิณในพื้นที่จำนวนไม่น้อยแม้ว่าทักษิณและแกนนำพรรคเพื่อไทยอาจจะมองว่ามันเกิดขึ้นในไม่กี่เขตไม่กี่คนแต่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยกรณีที่คนย้ายไปอยู่พรรคอื่นก็อาจจะทำให้แผนแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยสะดุดไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้หมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนวันจันทร์หน้าเรามีนัดกัน10 โมงตรงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะครับ